นั่นวงการสนับสนุนโดยบีทาเก้นไลฟ์สูตรน้ำตาล 2%ไม่รับสายสักวั
ันนึงเลยปรากฏว่าอยู่กับเมียนี่ประสบการณ์ตรงมั้ยเนี่ยตรงยังไงเนี่ยฮะอย่าเจอเลยเนาะไม่ดีเลยนะสาวไม่จริงจริงไม่แท้น้ำหน้าบึ้งสดกระปริดกระปอยใช่ไหมกระปอยด้วยนะเนาะค่ะนะคะพี่จำขวัญกัลยานะคะนี่เรารู้จักกันดีพอจำได้เนาะร้องสาวเสียงดีขอบคุณมากนะคะมาพูดถึงเพลงมิกกี้กันดีกว่าครับเพลงจะไปกับเขาแล้วเหรอเพลงนี้เป็นมายังไงฮะใครเป็นผู้แต่งเป็นเพลงใหม่แต่งขึ้นมาโดยอาจารย์วสุห้าวหาญก็ไปขอเพลงมา2เพลงอีกเพลงนึงก็คือชื่อเพลงวันเวลาไม่หมุนกลับอันนี้เป็นเพลงช้าๆครับอกหักเหมือนกันอกหักอีกแล้วน้ำตาไหลร่วงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะอารมณ์ไปเจอแบบรักซ้อนซ้อนรักอะไรอย่างเงี้ยมันประมาณนี้หมดเนาะนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเองพี่เป็นยังไงคะก็ต้องเจ้าชู้แข่งกับมันเลยนี่นะผู้ชายสมัยเนี้ยเราดีนะดีนะเออรู้กันไปไม่เห็นแล้วเป็นดีเหรอก็ไม่เห็นแล้วเป็นดอกไม้ริมทางแล้วก็เห็นผู้ชายเป็นดอกไม้ริมทางไหมแล้วก็เด็ดดอกมันแล้วก็มันกำลังหมดโลกนะพี่เนี่ยเลยไรหรอกนะมันเริ่มจะมีน้อยด้วยนะเป็นตุ๊ดเป็นเกย์อีกอะไรเงี้ยเออดูซิใช่คือมันมีสัดส่วน10ส่วนนะพี่เคยได้ยินมามี10ส่วน10ส่วนคือ5ส่วนเนี่ยมีลูกมีเมียแล้วห้าส่วนครึ่งนึงเลยใช่อีก3ส่วนคือเป็นตุ๊ดเป็นเกย์3ฮะอีก3ส่วนเป็นตุ๊ดเป็นเกย์2ส่วนส่วนนึงคือพวกบ้างานทุกอย่างติดเกมอะไรว่าไปยังไม่มีเวลาจีบเหลือส่วนเดียวที่แหล่อ๋อส่วนสุดท้ายคือดีดีอ๋อดีอ่ะคือเหลือแค่ส่วนเดียวได้ต้องส่วนเชียวเหรอครับเอาครึ่งส่วนแล้วการจัดอยู่ในส่วนไหนจัดอยู่ในส่วนที่ดีแล้วกันส่วนที่ดีเออนะอ่ะมาคุยกับพี่จำขวัญตาเออนะเกี่ยวกับงานเพลงในอัลบั้มชุดใหม่เมื่อกี้นี้เดี๋ยวย้ำก่อนนะคะเราจะมีของรางวัลนี่ของรางวัลมอบให้นะคะนี่เป็นหนึ่งชุดนี้ความรักมากเลยนะสำหรับพระเนี่ยไม่ค่อยให้ใครได้ง่ายๆเลยนะใช่ไหมเนี่ยก็ทางเวทีไทยบอกว่าให้เป็นของรักของห่วงอ่ะเออแล้วจะเอาอะไรนะมันก็รักทุกอย่างเลยแต่ที่สำคัญทั้งรักทั้งบูชาต้องเป็นพระแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งศิลปินหรือว่าคนในวงการเนี่ยมีพระพิฆเนศด้วยด้านนึงอีกด้านนึงเป็นพ่อแก่นะคะอันนี้จะมี2ชุดด้วยกันที่จะได้รับไปนะคะคนที่ตอบถูกต้องว่องไวก่อน2ท่านแรกนะคะว่างานใหม่ของพี่จอมขวัญกัลยาจะเป็น1รำวงหรือ2หมอลำลูกทุ่งหมอลำเด็กนะต่อมา424 333ใช่แล้วนะคะแล้วก็3รางวัลท้ายก็จะเป็นวีซีดีคาราโอเกะอย่างนี้จ้ะรีบตอบกันเข้ามาก่อนที่คำถามของเราจะเดินทางไปถึงครับผมมาพูดถึงเนี่ยดีกว่าฮะสำหรับอัลบั้มใหม่ชื่ออัลบั้มว่าอะไรฮะคงยังไม่ทำเต็มเป็นอัลบั้มตอนนี้ออกมาเป็นซิงเกิลก่อนยุคใหม่สับใหม่ซิงเกิลก็ตอนนี้ออกมาก็คือวันเวลาไม่หมุนกลับแล้วก็จะไปกับเขาแล้วเหรอของอาจารย์วสุห้าวหาญแล้วก็มีของพี่จอร์ดพี่จิตแต่งให้อีกนะคะเสียน้ำตาที่วัดท่าหลวงเป็นคนพี่จิตไงฮะก็เลยไปนั่งเสียน้ำตาที่นั่นอกหักจากกรุงเทพอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็นำเพลงข้าวคำสุดท้ายนำกลับมาร้องใหม่ทำใหม่เพื่อที่จะได้เป็นลิขสิทธิ์ของตัวพี่จอมขวัญเองขอบคุณมากเพราะว่าลิขสิทธิ์เก่าอันเดิมนั่นก็คืออยู่กับบริษัทรถไฟดนตรีเนาะเพราะหลังๆมานี่เริ่มจะต้องมีการร้องเสียค่าร้องค่าอะไรก็เลยซื้อเพลงนี้มาไม่ใช่จะว่าไปขอเพลงมาจากครูลพบุรีรัตน์นั่นแหละนะคะก็มาร้องใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่จะร้องให้ฟังเราเองเดี๋ยวร้องให้ฟังช่วงท้ายด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวจะออกมาเป็นซิงเกิลใช่ไหมใช่แต่ค่ะพูดก่อนนะตอนนี้ก็ทำอีกกำลังหาเพลงได้แล้วก็ไปเรียกว่าลิขสิทธิ์อะไรได้มาแล้วชื่อเพลงคือจะทำเป็นรำวงชาวบ้านจอมขวัญชวนรำนี่อันนี้คือโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่ด้วยก็คือแบบฟ้อนกันทีเดียวนะคะทุกงานนะเป็นเพลงตำราจีบผู้หญิง1แล้วก็มีภาค1คือมีภาค2อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อๆแล้วพี่จอมขวัญเนี่ยจะร้องโต้ตอบกับคุณอาภูพันธ์เพชรปฐมพรคุณอาภูพันธ์เพชรปฐมพรนี่ก็คือเป็นนักร้องเก่าแล้วก็ร้องอัดลำวงมาให้กับหลายค่ายหลายบริษัทแล้วเป็นผู้จัดการพี่จอมขวัญเนี่ยแหละแต่ทีนี้โอ้เราต้องทำยังไงด้วยสภาวะอย่างนี้เราก็ทำลำวงเวทีแสงสีเสียงมันก็มีนะคะเดี๋ยวนี้ง่ายนะคะเพราะว่าอาก็รับจัดวงจัดเวทีอะไรอยู่แล้วแล้วก็ทำลำวงขึ้นมาเลยเป็นลำวงชาวบ้านขวัญชนลำนี่อันนี้คือโปรเจกต์ทีนี้ตอนนี้โปรเจกต์
เวอร์ชันลำวงต่างๆนี่คนเอามาทำกันเยอะทำเยอะของเราแตกต่างจากคนอื่นยังไงคะแตกต่างก็ตรงที่ว่าปกติแล้วอาภูพานนี่แกล้างลากับการร้องเพลงคือหลังๆเป็นพิธีกรแล้วก็รับจัดงานค่ะแล้วก็แต่เบื้องหลังจริงก็ยังมีอัดเรียกว่าร้องลำวงให้กับค่ายต่างๆทีนี้ก็เลยมาร้องโต้ตอบกับพี่จอมขวัญละหลังๆมานี่ซ้อมลำวงตามเรียกว่าจอมขวัญร้องที่ไหนคุณอาภูพันธ์ร้องด้วยร้องก่อนซ้อมไปในตัวอะไรอย่างนี้คือจะได้เห็นอาจารย์ภูพันธ์โชว์ด้วยว่างั้นเถอะนั่นร้องโต้ตอบกันเลยใช่นะคะบางคนก็บอกว่าเออคิดถึงอาจารย์ภูพันธ์เจอกันอย่างแน่นอนเนี่ยคนจริงจ้างจอมขวัญได้อาจารย์ภูพันธ์จ้างอาจารย์ภูพันธ์ได้พี่จอมขวัญด้วยไอ้ยังไงนะครับได้ทั้งพิธีกรพิธีกรไฟเวทีแสงสีเสียงได้ครับอลังการแน่นอนเวทีลำวงนางลำวงเลยเต็มเพราะยุคนี้สมัยนี้พี่จอมขวัญที่ว่าตัดสินใจที่มาทำลำวงนี่ไม่ใช่อะไรเวลาเราไปร้องเพลงร้องเพลงเสร็จอ่ะเขาจะมีลานลำวงเอาไว้แล้วเขากล่าวว่าเออเราร้องเสร็จเนี่ยนะเดี๋ยวเขาก็จะเต้นลำวงเรียกว่าชาวบ้านทุกรุ่นทุกวัยสมัยนี้ยอมเออพอจบจากนักร้องรับเชิญแล้วเดี๋ยวลำวงต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเรามาทำลำวงดีกว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะไปแข่งกับวงนั้นวงนี้แข่งกับพี่ออสโฟเอสหรืออะไรเราเป็นตัวเลือกที่เหลือก็ได้แม้วันเดียวบางทีเจ้าภาพอยากจัดงานวันเนี้ยวันที่10อะไรอย่างเงี้ยสมมตินะอ่ะพี่ออสติดซะแล้วอ้าวแหมก็เนี่ยเราเนี่ยแหละเผื่อจะถึงจอมฝันบ้างนะอะไรประมาณนั้นนะโอ้ยพี่ออสแกเป็นแบบว่าต้นตำรับไปแล้วนะในยุคนี้เนาะการแล้วถ้าพูดถึงลำวงชาวบ้านนี่ก็ต้องเบอร์หนึ่งนี่นึกขึ้นในหัวก็คือพี่ออสก่อนเลยนะพี่ออสก่อนแล้ววันหนึ่งแกวิ่งตั้งหลายงานถึงไปแบ่งเบาเพราะว่าแบ่งเบาเดี๋ยวแกเหนื่อยแกรวยเยอะแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องเฉลยกันเลยแล้วกันนะคะว่าชุดใหม่ของพี่จอมขวัญกัลยาก็คือรำวงย้อนยุคนั่นเองใครตอบหมายเลขหนึ่งก็ยินดีด้วยครับผมเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะฮะแต่ว่ามาถามถึงเรื่องนี้ดีกว่าพอเปลี่ยนแนวแล้วครับพี่จอมขวัญเราต้องมีการฝึกฝนเพิ่มไหมหรือว่าแบบเกรงบ้างไหมเพราะว่าตอนแรกเราก็ร้องลูกทุ่งปกติมาเรื่อยๆไม่ได้มาทำแบบลำวงจริงจังอะไรอย่างนี้ความจริงพี่ชอบสนุกนะพี่ชอบว่าที่จริงแล้วพี่จอมขวัญชอบทุกแนวถ้าโดนใจแล้วคือเราก็ชอบลำวงนี้เราก็ชอบแล้วเราอยู่ในวงการเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะกว้างอะไรมากมายนะว่าที่จริงแล้วเราก็สนุกด้วยซ้ำบางทีก็ไปแอบลำเชิบเชิบแม้มันจะอะไรไม่ยุ่งยากแล้วอีกอย่างนึงอัลบั้มก่อนๆคือมีจอมขวัญชวนกันเต้นของเรามีหลากหลายละ3ชาลำวงกองยาวของเรามีหมดแล้วก็เรามีของอยู่แล้วเราเสริมอีกสักหน่อยนะแล้วจัดเป็นวงของเราขึ้นมาได้เลยสุดยอดเลยเผื่อได้มีโอกาสไปรับใช้ได้นะคะติดต่อได้นะคะเบอร์โชว์พี่จอมขวัญกัลยานะคะ0812923225นะคะ9293225หรือ92อ่านว่าพี่เจนี่081929225ผมบอกแล้วคืออายุมากขึ้นสายตามันเจอคนสวยไงเบอร์เลยแกสวยแกคนสวยกว่าชอบชมเงี้ยแหละทีนี้เมื่อกี้พูดถึงว่าเมื่อก่อนอยู่รถไฟดนตรีจ้าแล้วตอนนี้คืออยู่สังกัดอะไรคะตอนนี้พี่อิสระแล้วอิสระทันทีนี้ถ้าเกิดมีค่ายมาชวนไปเองค่ายมาชวนล่ะเอาไหมไปไหมไม่อยากอยู่คือเป็นชุดๆอะไรไปได้อันนี้บอกตรงๆนะคะเป็นชุดๆคือเราอิสระดีกว่าถ้าเราเคยอยู่มานานแล้วตั้งแต่แกมมี่ก็เกือบ 7-8 ปีเนาะนะแล้วก็มาอยู่รถไฟดนตรีก็อีก 2-3 ปีแล้วก็มีค่ายมาชวนเหมือนกันนะคะแต่ก็คุยกันแล้วก็อิสระของเราอย่างเงี้ยดีกว่าไปไหนรับงานเองอะไรเงี้ยดีกว่านะคะแล้วก็เปลี่ยนนะเพราะว่าศิลปินเดี๋ยวนี้คือเขาอยากสังกัดค่ายกันนะมาคนที่เคยคือเขาเรียกคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าอารมณ์นั้นแหละอารมณ์นั้นแหละและอีกอย่างนึงอยู่ในสังกัดอยู่ในค่ายมันก็ความในแล้วมันก็เหมือนกับว่าต้องรอคิวอ่ะเพลงยังไม่โดนก็รอไปยาวๆเลยอารมณ์นั้นค่ายไหนศิลปินเยอะอ่ะ2ปีก็มีรอกันเป็น 2-3 ปีก็มีอะไรเงี้ยประมาณอารมณ์อย่างเงี้ยนะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเราอยู่มาเยอะมานานแล้วอีกอย่างนึงเราก็ไปได้ทุกที่อ่ะเราไม่ได้มีศัตรูอะไรกับใครนะคะเราคิดว่าเขาคงให้ความรักความเมตตากับเราอยู่แล้วตามค่ายต่างๆค่ะใช่ค่ะแล้วอย่างคือพี่เขามีชื่ออยู่แล้วไงไม่ก็ง่ายต่อการโปรโมทอยู่แล้วนี่มาพูดถึงเรื่องรางวัลมากดีกว่านะคะพี่จอมขวัญเป็นร้องเสียงดีคุณภาพมีรางวัลการันตีมากมายเล่าให้ฟังนิดนึงมีได้รับรางวัลอะไรบ้างครับรางวัลแรกก็คือรางวัลมาลัยทองเสียแหบเส
เสียแหบใช่คุณอาวิทยาสุภพรโอภาสนะคะท่านจัดขึ้นมาตอนนั้นเป็นดาวรุ่งเป็นดาวรุ่งน้องๆเพราะมีแค่2อัลบั้มดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมประจำปี2544ขอโทษขอโทษเอ้าถูกแล้ว44จับรับเลยเยอะไงเห็นมั้ยบอกรางวัลเยอะงงๆแล้วพอมาอีกครั้งนึงก็คือประจำปี2549รางวัลมาลัยทองเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นนักร้องหญิงยอดเยี่ยมนี่ค่ะค่ะอันนั้นแล้วก็พอต่อมาประมาณปี2552-53นะคะได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทานอันนี้แนวเพลงคือนำเพลงเก่ากลับมาทำใหม่ร้องใหม่นะชื่อเพลงว่าสาวนายยังคอยมีเยอะหรอกเสียงไม่ได้ดีอะไรมากมายหรอกพอได้พอไปวัดไปวัดทำตัวได้หมดรางวัลเยอะขนาดนี้นะครูบาอาจารย์ช่วยติวอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วทีนี้มีกระแสมาบอกว่าโอ้พี่จำขวัญนะร้องก็ดีเสียงก็ดีหน้าตาดีหุ่นก้านดีทุกอย่างรางวัลก็เยอะทำไมมันไม่เปี้ยงป้างสักทีกับคำพูดนี้พี่ว่าไงคะเฉยๆอ่ะแต่ก็นักร้องเนาะเข้ามาครั้งแรกยอมรับเลยเราก็อยากดังเนาะแต่พอเราอยู่มาหลายๆปีเข้าอยู่ในวงการนี้เข้ามันเหมือนเป็นสัจธรรมไปอะนะคะถ้าดังหมดทุกคนเดี๋ยวคนดูไม่มีตังค์ซื้อก็ว่าจะออกอัลบั้มสักอัลบั้มนึงนักร้องไม่ดังอะไรอย่างเงี้ยนะตัดเลยอาจารย์ผู้บังคับตัดเลยค่ะไม่หรอกแต่ขำๆไปเฉยๆในเมื่อเราก้าวเข้ามาแล้วนะคะยอมรับเลยว่าถ้าจะกลับไปทำอย่างอื่นมันก็ทำได้แต่เราค่อนข้างจะผูกพันกับตรงนี้อย่างเหนียวแน่นค่อนข้างจะมากแล้วมันไม่ดังก็ไม่เป็นไรแต่ก็ยังมีแฟนเพลงเรียกว่าให้ความเมตตาให้ความรักเจ้าภาพยังติดต่อไปงานอยู่ก็ยังอยู่ได้อ่ะโอเคโอเครับใช้ไปก่อนเคยมีแว็บนึงในหัวคิดบ้างไหมคะว่าแบบไม่เอาละเราเปลี่ยนไปทำเปลืองอะไรอย่างเงี้ยคะเคยมียอมรับเลยเคยมีมันก็ต้องมีกันบ้างเมื่อหลายปีเหมือนกันนะก็แบบว่าไปขายของดีกว่าไหมเพราะว่าอาชีพเก่าของพี่จอมขวัญก่อนที่มาร้องเนี่ยพี่ขายของรถเร่รถตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยอาชีพเก่าง่ายๆชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะอีหลักอีเหลือกันอีกเนาะเอาให้ว่าโอเคเรายังอยู่ได้อ่ะยอมรับว่าตอนหลายปีมาแล้วนะหลายปีพี่ก็บอกไม่ถูกมันก็มีความรู้สึกท้อมันไม่ไปไหนแล้วช่วงนั้นช่วงที่เพื่อนๆตอน5สาวฝุ่นตลกออกมาจากแกมมี่อะไรเงี้ยเฮ้ยเขาไปไหนกันหมดแล้วอ่ะแล้วเราจะมาอยู่อะไรน้องๆเกิดมากันตั้งเยอะแยะดูสิเอวนิดแทบจะเหลือแต่ไส้ไปไว้ไหนกันนี่กลับไปอินกลับไปดูชุดเก่าๆของเราก็ไม่ธรรมดาใส่ได้ขาเดียวอะไรประมาณนั้นตอนนั้นเราก็ไม่มีไส้แต่ตอนนี้เรามีไส้หน่อยๆนะโอเคนะกินนี่อยู่ในมีอันจะกินมีอันจะกินเหมือนพี่เจนนี่มีอันจะกินสุดๆเลยมากอ่ะทีนี้คือมันก็มีช่วงเวลาท้อแล้วพี่แบบมีบ้างอะไรที่ทำให้เป็นแรงบันดาลใจว่าต้องกลับมาสู้อีกมันก็ด้วยความผูกพันด้วยความรักบทเพลงลูกทุ่งตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงเรามองเห็นว่าถ้าเราไปทำด้านอื่นอะตรงนี้มันยังดีกว่าแต่ถ้าเรากลับไปเราไม่ใช่ว่าดูถูกเรื่องเงินนะคะตรงนี้ได้ดีกว่าถ้าเรากลับไปขายของไปตรงนั้นเราเคยสัมผัสมาแล้วว่าเราได้เท่าไหร่เราเหลือเท่าไหร่เราเหนื่อยขนาดไหนแต่เป็นนักร้องนี่ถ้ารู้จักเก็บรู้จักใช้เราเหลือใช้ได้สบายๆค่ะอะไรแบบนี้ก็เลยแม่หลายๆคนนะคะเป็นแล้วก็อย่างแฟนเพลงด้วยตอนนี้ก็เลยเฉยๆเมื่อก่อนนี้นะอยู่แกมมี่หรือว่าอยู่ที่ไหนเมื่อไรจะมีเพลงชุดใหม่เมื่อไรจะมีอัลบั้มชุดใหม่อะไรเงี้ยมันก็สร้างแรงกดดันให้เราพอสมควรถามนี่นั่นแหละใช่ไหมไม่เราเข้าใจอ่ะเขาอยากจะเป็นกำลังใจให้กับเราไงเขาอยากติดตามเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจแล้วก็แบบเดี๋ยวนี้อารมณ์สบายสบายเฉยๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่จำขวัญกัลยาณ์มีชื่อเสียงคือโด่งดังอยู่แล้วในฐานะเราเป็นคนที่เพิ่งเกิดมาในวงการลูกทุ่งแล้วก็คือแบบว่าบางทีเขาอาจจะแบบเอาไปเปรียบเทียบกับคนในยุคเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วคือชื่อของพี่จำขวัญกัลยาใครก็รู้จักใครก็จำได้แบบไปทางไหนใครก็รู้จักอาจจะเป็นว่ารุ่นเดียวกันเขาไปทำมาหากินอาชีพอื่นกันแล้วด้วยแต่พี่จอมขวัญเอ๊ะยังอยู่อะไรอย่างงี้นะสรุปว่าทุกวันนี้ยังอยู่และยังคอนเฟิร์มว่าโปรเจกต์ใหม่เรามารำวงด้วยกันค่ะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้คุยกันหอมปากหอมคอพักเบรกกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าโชว์พี่จอมขวัญเนี่ยตอนที่เป็นโปรเจกต์ใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมีความพิเศษขนาดไหนนอกจากหมดเวลาแล้วเหรอพักเบรกเฮ้ย
อุ้ยไวมากเลยนะคะคุยกับพี่เพิ่มมากเลยอ่ะถามพี่หมดหรือยังเออยังมีตั้ง22นะอ่ะพี่มีอะไรอยากฝากคุณผู้ชมทางบ้านขายของเลยพี่ขายเลยอุ้ยเดี๋ยวเร็วเกินเรื่องเวลาหมุนก็นึกว่าเบรกยังไงฝากจอมขวัญลำวงชาวบ้านจอมขวัญชวนลำด้วยนะว่าพี่รีบเปินไปหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างนึงนะจอมขวัญตอนนี้รับทำขวัญนาคด้วยโอ้เลิศเลยยังไงก็ฝากไปด้วยกันละกันตอนนี้ก็เริ่มออกหลายๆงานแล้วนะคะเผื่อได้มีโอกาสไปรับใช้ไปร่วมสายบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะติดต่องานโชว์พี่จอมขวัญกัลยานะคะหน้าจอเลยนะ0819293225นี่นะรีบโทรนะพี่เล่นกลกับเราเพราะเนี่ยคุยกับเขาแบบเพลินมากเลยมีของแน่ๆเลยแป๊บเดียวจริงๆอ่ะเนี่ยไม่ก็ตอนแรกทีมงานมาหมุนมือตอนแรกผมนึกว่าเบรกเนาะมีเบรกไม่เคยเบรกทำไมเรายังคิดเลยเอ้าเวลาหมดไม่ได้ดูนาฬิกาไงเพลินมากเลยอ่ะเอ้าเดียวนั่นน่ะดิตอนหน้ามาใหม่นะพี่นะโอเคแล้วยังมีอีกหนึ่งเพลงซึ่งบอกว่าเพลงนี้นำมาทำใหม่นี่เพลงข้าวคำสุดท้ายด้วยอันนี้อยากฟังมากๆเลยนะคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณพี่จำขวัญกัลยามากมากขอบคุณครับก่อนที่จะลาไปด้วยเพลงข้าวคำสุดท้ายขอบคุณผู้สนับสนุนกันหน่อยครับผมก่อนขอบคุณพี่จำขวัญไปเตรียมตัวก่อนพี่จำขวัญเตรียมตัวก่อนพูดหนูก็มึนวันนี้ตัวเร่งๆนะคะนะคุณผู้ชมครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราครับขอบคุณไอซูลินนะฮะขอบคุณคอลล่าเฮลครับแล้วก็ขอบคุณยาจุดกันยุงตราหานฟ้าหานินกินยาหานฟ้ากินยุงขอบคุณบีทาเก้นสูตรหวานน้อยน้ำตาล 2% ครับแล้วก็ผู้สนับสนุนผู้ใจดีอีก1ท่านนั่นก็คือนี่ฮะบริษัทเทียร่าน่ารักอยู่ข้างหลังเราใช่แล้วนะต้องยกมาหมดเลยอ่ะซื้อใช้แล้วก็อย่าลืมส่งฉลากมาด้วยนะคะคนะส่งมาที่เวทีไทยของเรานะคะเราก็จะมอบของขวัญชุดนี้ให้เลยนะคะนี่ที่อยู่อยู่ข้างล่างนะตามหน้าจอเลยซื้อขวดเดียวก็ส่งมาได้นะคะไซส์ไหนก็ได้แบบไหนก็ได้ส่งมาให้3ชุดเลยนะคะ10ขวดให้10ชุดเลยค่ะถูกต้องนะคะรีบส่งเข้ามานะครับตอนนี้เพลงปิดอุ้ยๆลมๆๆข้าวคำสุดท้ายครับกับพี่จอมขวัญกัลยาพร้อมอยู่แล้วในเวอร์ชั่นใหม่รับชมได้เลยค่ะสวัสดีครับสักมือได้ไหมจะแยกทางใจขอจากกันไปด้วยดีนั่งกินน้ำเย็นให้ใจมันเย็นกว่านี้คอยหาทางออกที่ดีถ้ามันไม่มีคอยไปจากฉันกินข้าวกลางวันกับฉันสัก7-8คำลำดับความจำครั้งที่เราเคยผูกพันต่างแช่น้ำใจทุ่มเทให้กันและกันรวมโต๊ะกินข้าวกลางวันปรับทุกกันอยู่เป็นอาจินกับข้าวคนจนพริกป่นละลายน้ำปลาปลาทูเมื่อสองวันกว่ายังออมาแบ่งปันกันกินฝ่าแดดฝ่าฝนด้วยรักด้วยทนทั้งสิ้นวันนี้จะมาพังพินสิ้นเวลามันน่าเสียดายกินข้าวกลางวันกับฉันอีกสักวันหนึ่งจะฉุดจะดึงเธอกลับดูมันก็สายข้าวพลุกน้ำปลาเริ่มกินคำแรกสบาย
ายยิ่งนึกแล้วก็ใจหายคำสุดท้ายมันเข้าน้ำตากับฉันอีกสักวันหนึ่งจะฉุดจะดึงเธอกลับดูมันก็สายข้าวคลุกน้ำปลาเริ่มกินคำแรกสบายยิ่งนึกแล้วก็ใจหายคำสุดท้ายมันคล้าย